เอาละครับผมจะแยกต่างหากในหัวข้อที่ผมอยากจะแยกต่างหากออกมานะครับผมซึ่งมันเป็นส่วนของอัปเดตนะนี่เราดึงของตัว Marketing Up มาเพิ่มนะครับผมพอขุดกระเป๋าลูกค้าปั้นชุดอุปกรณ์ทำสวน FC ปวดตัวช้อนซ่อมช้อนสอมช้อนสวนนิ้วบล็อกนะครับผมแก้เลอะใช้ง่ายยกระดับประสบการณ์จับจานลงอารมณ์ภาพยนตร์ฟื้นตัวข้าวกระโดดอันนี้ค่อนข้างที่จะมองว่าน่าจะแย่กว่านะคนส่งยืดเวลาให้แกร็บไบค์ป้ายขาววิ่งได้จนถึงบริษัทรู้สร้างแบรนด์ซีประเทศไทยทำอย่างไรให้ก้าวข้ามธุรกิจสร้างเด็กติดเกมตัวองค์กรสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนอันนี้ไม่ธรรมดาต้องยอมรับนะครับผมบริษัทไมค์คอมบูชานะครับผมผู้เปิดเครื่องดื่มชาวักสูตรไทยฝีมือคนไทยสู่รางวัลเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดเปิดเผยในคอร์ปอเรชั่นนะครับเพื่อกำลังสร้างโอกาสทางธุรกิจได้สำเร็จนะครับผมซึ่งอันนี้น่าสนใจมากนะอันนี้มาพูดให้ฟังเฉยๆนะครับผมในส่วนของดีไซน์นะครับผมแท็กซี่มีอะไรบ้าง UN appear into the distant futures ในอนาคตเหรอ Tesla paying homeowner to run a virtual power and California together ผมมีการทำ homeowner ด้วยนะเราพยายามเพิ่มเติมนะครับผมในส่วนที่น่าสนใจให้คุณดูนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นอินสปิเรชันนะครับผมต่างหากนะไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยข่าวบางอย่างเรารับเพียงแต่ด้านเดียวมากจนเกินไปจนเราไม่ได้ฟังข่าวด้านอื่นนะครับผมอาจจะไม่ผิดพลาดได้นะในส่วนของคลิปนี้นะครับผมจะเป็นคลิปที่เกี่ยวกับเรื่องดีไซน์นะครับผมเรื่องเกี่ยวกับไอเดียต่างๆที่เกิดขึ้นนะเพิ่มมากขึ้นนะฮะส่วนของ Marketing Up เราไม่ได้ดูเพิ่มเติมสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะเราดูแค่ส่วนของกลยุทธ์ที่เกิดขึ้นทั้งนี้นี่ผมดูข้างผมนะครับไม่ต้องสนใจมากในอนาคตใช้คำว่าค้างเหรอค้างว่ะขอดูนี่หน่อยผมอยากรู้เล่นแน แต่คงจะมีแหละว่าครีมที่ทาแบบ70ปีไปแล้วยังสวยอยู่โอ้คงเป็นเรื่องที่น่าแปลกจริงนะแบบโลกมันเปลี่ยนไปจริงอ่ะขออนุญาตนะย้อนกลับไปดูเนี่ยมันจะตกว่ะAustralia ทำคลิปออกมานะครับผมเป็นแคมเปญที่จะบอกเป็นแคมเปญที่ถ้าเป็นอนาคตผมมองว่ามันอาจจะให้เขาใช้คำว่าไม่มีเพศมาขวางกั้นเหรอแต่ก็นั่นแหละเราตอบไม่ได้เอาสุดท้ายแล้วเป็นยังไงนะในโลกอนาคตนะครับผมมันก็คือโรคที่ขับเคลื่อนนะครับผมอยู่ในวงโคจรของดวงจันทร์นะผมเดินบนดาวอังคารนะครับผมไบโอนิกไอส์นะครับผมดวงตาที่เป็นไบโอนิกนะครับผมคื
อย่างในโลกมันอาจจะเปลี่ยนแปลงไปได้หมดนะฮะซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องมองกันต่อไปว่าจริงแล้วเนี่ยโลกในอนาคตจะควรจะต้องเป็นยังไงนะครับผมเราตอบไม่ได้หรอกจริงต่อมานะครับผมในส่วนของเทสลานะครับผม is paying home owner นะครับผมซึ่งผมมองว่าในส่วนของพลังงานนะที่เกิดขึ้นในส่วนของแคลิฟอร์เนียนะครับผมก็น่าจะทำได้ดีระดับหนึ่งนะก็เหมือนกับใช้บ้านนะครับผมเป็นเหมือนกับแกสสเตชันนะถ่ายทอดพลังงานนะครับผมไปที่ home owner ที่เกิดขึ้นนะคือมันกับขายไฟฟ้านั่นแหละอันนี้ก็เป็นแค่แบบสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมซึ่งมองว่าอาจจะเป็นการเริ่มต้นนะครับผมในแคลิฟอร์เนียก่อนนะครับผมแต่ส่วนอื่นเรายังไม่รู้ว่ามันจะทำได้จริงขนาดไหนนะฮะเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเป็นตัวบ้านเนี่ยแล้วทุกบ้านมีแบบโฮมโอเนอร์มีเวอร์ชวลนะครับผมเวอร์ชวลพาวเวอร์แพลนนะครับผมเกิดขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะทำให้พลังงานเนี่ยถูกลงกว่าเดิมนะครับผมคือหมายถึงทุกบ้านมันมีพลังงานหมดเนี่ยพลังงานก็อาจจะถูกมากนะฮะแต่นั่นก็คืออนาคตนะครับผมนั่นคือฟิวเจอร์นะที่เรามองว่าเอ้ยมันอาจจะเกิดขึ้นจริงนะครับผมอาจจะช่วยนะครับผมในการที่แบบไม่ต้องจำเป็นที่ต้องเข้าถึงนะครับผมในเกือบทุกพื้นที่นะต้องบอกไว้ก่อนรวมๆเรายังไม่เห็นว่าจะเสร็จเมื่อไหร่นะครับผมแต่เทสลาบอกว่าน่าจะได้เมื่อจบในส่วนของมีนานะครับผมเดือนมีนานะครับแต่เขามองนะครับผมว่าไฟยังไงไฟฟ้าก็ถูกกว่าน้ำมันนะแต่ก่อนนั้นแหละนะมันก็มีค่าเมนเทนเนนซ์นะครับผมน้ำหอมกลิ่นเบคอนนะฮะสำหรับใครที่ชอบน้ำหอมกลิ่นเบคอนผมก็ว่ามันก็คงเป็นน้ำหอมกลิ่นอีกกลิ่นนึงนะครับผมที่ผมคิดว่าผมจะไม่ใช้มันนะBone and smoke. น้ำหอมเบคอนอาจจะหอมก็ได้นะใครจะไปรู้ถ้าหมายถึงฉีดแล้วโดนแดกเนี่ยโดนคนเผาคนแดกเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ไว้จังไหนวะในส่วนของอันนี้เป็นบ้านออกแบบบ้านนะครับผมซึ่ง dog house บ้านหมา forest house dog house is not on display นะครับผมก็เป็นการออกแบบบ้านที่ผมก็เวิร์กอยู่นะหมายถึงหมาอาศัยอยู่นะครับผมซึ่งถามว่าคนอาศัยอยู่ได้ไหมเนี่ยมันใหญ่ขึ้นมันก็อาจจะทำให้คนอาศัยอยู่ได้นะฮะแต่ในลักษณะนี้ก็คงไม่เล็กถ้าเล็กขนาดนี้ก็หมาอยู่โดยเฉพาะแหละครับผมเพื่อความสุขของสุนัขนะครับผมของคุณนะเอามาดูเพิ่มเติมกันนะครับทุกเวลานี้ต้องยอมรับนะครับผมว่าอยากแยกส่วนสายบุกเหมาะนะครับผมกับทุกสถานการณ์นะฮะที่คุณควรจะได้รับนะครับผมโอ้เป็นคอมพานีเลเวลเพิ่มสวยจังเลยไล่ๆดูไปฮะจะดูนะแบบไหนที่อาจจะเวิร์กกว่านะครับผมถ้ามันแบบไหนเวิร์กเราอาจจะใช้แบบนั้นนะครับผมเป็นตัวใช้งานนะจะไม่ใช่แบบว่าแค่ดูตรงส่วนนี้นะครับผมเพราะเราดูส่วนของเพลง NFT นะครับผมกับตัวการออกแบบเพิ่มเติมนะฮะเป็นไอเดียเรียกว่า100ไอเดียก็ได้นะครับผมสายบูชิปปิ้งคอนเทนเนอร์อินทูโดแมนเทนแนนซ์ชิปพูเอามาทำเป็นแมนเทนแนนซ์เลยก็ถือว่าเวิร์กนะแต่ถ้ารั่วก็คงจะซ่อมยาวพอสมควรนะครับผมน่าจะไม่ได้เราไม่เห็นโครงสร้างภายในนะแต่คิดว่าน่าจะมีอุปกรณ์ภายในบางส่วนนะครับเพิ่มเติมมาแน่ๆนะครับว่าการต่อท่อนะครับคงจะเสริมภายในพอสมควรนะครับนี่มันเสาไฟฟ้าแถวบ้านเรานี่หว่าเรารู้สึกมันบ่งบอกป้ายนี่มันแถวบ้านเราชัดๆโอ้เป็นบ้านสปิดเลเวลนะครับเหมือนบ้านหลังนี้ผมเคยเห็นอ๋อเป็นออฟฟิศเหรอมันจะมีบ้านที่เป็นลักษณะนี้ด้วยเหมือนกันนะครับผมฝั่งตรงข้ามก็เปิดโล่งให้อากาศถ่ายเข้านั่นเหรอนี่เป็นตะแกรงนะครับเป็นตะแกรงแล้วก็มีต้นไม้
เรามาต่อเทคโนโลยีนะครับผมซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่เป็นเก็ตไปเก็ตเข้าไปแล้วก็มี3ที่นั่ง Flying Car คือมันลอยอยู่บนพื้นเหรอโอ้เจ๋งว่ะว่าเป็นอะไรที่เวิร์กนะอันนี้คืออนาคตนะครับผมมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงตอนนี้นะโอ้บ้านที่ทะเลทรายจริงบังโหดเกินซาอุดิอาระเบียเนาะน่าจะไม่ใช่บ้านเนาะเป็นอาร์ตที่เกิดขึ้นแต่ถ้าบ้านอยู่ในทะเลทรายอ่ะฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันนะนะดูต่อโอ้ผมเชือกผมเหรอเฮ้ยทำเป็นเสาค้ำยันด้วยว่ะเอ้ยเถ่งว่ะแต่น่าจะไม่ใช่ตัวที่รับน้ำหนักได้จริงๆนะครับสเปซพีไอไอทีจะมีฟังก์ชันหลากหลายอยู่เหมือนกันแต่รับน้ำหนักตึกไม่ได้นะครับไม่ใช่สิ่งที่รับน้ำหนักตึกเป็นอาร์ตโปรเจกต์เฉยๆนะครับผมโอเคครับเรามาดูต่อเนื่องกันนิดนึงนะฮะนี่เป็นรอบคอมมูนิตี้นะครับผมสำหรับใครที่ได้รับในส่วนของดาวเมกเกอร์ไปนะผมคิดว่ากำลังจะคุ้มค่าอยู่นะครับผมก็หลายคนมองว่าอาจจะขึ้นสูงพอสมควรเลยนะฮะคือแบบสูงแบบสูงมากๆนะแต่สำหรับผมอาจจะไม่ได้มองในแง่บวกสักเท่าไหร่นะครับผมส่วนใหญ่ผมไม่ค่อยได้ใช้ดาวเมกเกอร์อ่ะผมก็เลยไม่ได้สนใจขนาดนั้นนะฮะต้องบอกไว้ก่อนแต่อัลฟาพาร์ทคืออัลฟาพาร์ทอ่ะผมได้ไปอ่ะผมได้อัลฟาพาร์ทไปผมก็ได้ไปแล้ว2,500ดอลลาร์นะครับผม คือหลายคนทำไอ้นี่ไปตั้งแต่ตอนช่วงแรกนะครับผมช่วงที่ผมทำยังไม่ได้บูมขนาดเท่าดาวไมเกอร์อ่ะก็ไม่รู้ใครทำบ้างนะแต่ใครทำไปก็น่าจะได้รับไปพอสมควรนะก็ยินดีด้วยนะครับผมได้ไปแล้วอันหนึ่งอันที่สองไม่ได้ว่ะน่าจะเป็นเพราะว่าได้อันแรกอันที่สองไม่ได้นะครับสัปดาห์ของNFT Music มีอะไรบ้างวะมี Blockchain Bridge in East Charles ครับโคลาหลที่เกิดขึ้นไม่ได้มีอะไรมาก Dot Ambassador Saputo Girl Baby DK Puppyไม่ได้มีอะไรมากนะครับผมส่วนใหญ่ผมเอามาดูเพราะว่ามันอยากเอารู้ว่าในบทความของคนของเสียงเพลงมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะส่วนใหญ่ผมไม่ได้ฟังเพลงแนวนี้สักเท่าไหร่ผมฟังเพลงแนวบลูนะครับบลูแบบบลูเลยนะครับผมก็เลยคนละสายกันก็เลยอาจจะมีปัญหาบ้างเล็กน้อยนะเดี๋ยวผมดูข่าวอันนี้ผมถามท่านผู้ชมนะครับผมสำหรับใครที่มาฟังนะผมอาจจะใช้ช่วงอีกช่วงหนึ่งขึ้นมานะครับผมเป็นช่วงที่เราอ่านข่าวการลงทุนนะครับผมกับข่าวไอเดียเนี่ยแยกออกจากข่าวคริปโตนะเพื่อที่ทำให้คุณไม่รู้สึกว่าสับสนนะครับผมถ้ารู้สึกแบบไหนรู้สึกดีก็บอกได้นะเพราะผมรู้สึกว่าเราควรแยกออกมาเป็นส่วนๆนะครับผมให้มันเป็นอะไรที่เหมาะสมบ้างนะครับผมยังไงขอฟีดแบคนิดนึงนะครับผมถ้าส่วนไหนที่รู้สึกว่าดีก็จะปรับปรุงจะคงไว้นะครับส่วนไหนที่ไม่ดีจะปรับปรุงต่อไปนะครับสีจิ้นผิงตั้งเป้า GDP จีนปีนี้จากสิบะนะครับผม 5.5% ส่วนทางนักวิเคราะห์เวียดนามอาจจะกลายเป็นโรงงานโลกแทนที่จีนอันนี้เป็นไปได้สรุปคำแถลงการของเฟดกระทบตลาดหุ้นมากแค่ไหนจีนเปิดตัวแบตเตอรี่ EV ใหม่ชาร์จครั้งเดียววิ่งไกลกว่าเดิม CEO Exxon Mobil เผยอีก18ปีรถใหม่ทุกคันจะเป็น EV VinFast ลุยเปิดศูนย์บริการรถไฟฟ้าในยุโรป50แห่งบริษัทเทคยักษ์ใหญ่เข้าร่วมประชุม Metaverse Standard Forum
สิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้นะครับผมเพราะว่าตลาดโลกก็ S&P ติดหนึ่งสัปดาห์ที่ผ่านมาติดบวกนะครับผมทรงติดบวกกันหมดเลยเว้ยเฮ้ยแต่3เดือนลบหมดเลยไอ้หุ้นเอเชียเซสลดไปเวียดนามลด CSI ลดโอเคคือไฟฟ้าเขาบอกว่า CEO ESO บอกว่าเฮ้ยมันจะปรับเปลี่ยนอีก18ปีข้างหน้าเราจะเป็น EV กันหมดนะครับผมซึ่งอาจจะมองได้ขนาดนั้นก็ได้เพราะมันเติบโตที่รวดเร็วอุตสาหกรรมที่รวดเร็วและแบตเตอรี่นะครับผมที่มีการปรับเปลี่ยนน้ำมากกว่าเดิมนะจุเร็วขึ้นนะครับผมวิ่งได้ไกลกว่าเดิมนะเศรษฐกิจจีนสีที่ผิงมองว่าจีนจะเติบโต 5.5% ส่วนทางนักวิเคราะห์ซึ่งอันนี้เป็นนันหนึ่งที่เรามองว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้นะครับผมเนื่องจากการล็อกดาวน์นะครับที่ค่อนข้างมากนะฮะเศรษฐกิจเวียดนามนะครับใครสนใจก็ไปลองลงทุนในกองทุนเวียดนามดูนะครับผมได้ใช้คำแนะนำทางการเงินนะครับเพราะว่าถ้าเรามองถึงเศรษฐกิจเวียดนามตอนนี้มันตามเรายังไม่ทันนะครับผมแน่นอนนะแต่คิดว่าการไปลงทุนเยอะๆเข้าเนี่ยมันจะตามเราทันในอนาคตนะครับผมซึ่งผมคิดว่าในเราประเทศเราไม่มีการพัฒนาที่ดีนะเราก็สู้เขาไม่ได้แน่ๆนะครับผมตอนนี้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเฟดก็มองนะครับผมมีเป้าหมายทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวนะครับผมอย่างนิ่มนวลใช้คำว่า soft landing นะครับซอฟต์แลนดิ้งในความหมายของเขาก็คือว่าประเทศอื่นชิบหายนะประเทศเขารอดหลายคนจะสงสัยว่าการที่เขาเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันทำให้ประเทศอื่นชิบหายยังไงนะครับผมคุณจะเห็นผลกระทบนะครับผมที่ชัดเจนมากๆหลายๆประเทศนะครับผมซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยอยากจะเจาะลึกเข้าไปให้คุณฟังขนาดนั้นนะครับแต่เอาง่ายๆนะครับผมก็คือรูปแบบที่เขาทำนะครับผมของเจอโรมพาวเวลนะครับผมคือการที่ทำให้ประเทศเขานะตายเรียกว่าตายหาตายหงตายหาช้านะครับผมส่วนประเทศอื่นให้ตายโหดตายหาเร็วขึ้นแล้วก็มายืมเงินประเทศเขานะครับผมอันนี้คือหลักการที่เขาทำอยู่ตอนนี้นะครับผมซึ่งถามว่าดีไหมก็บอกตรงว่าไม่ดีนะนโยบายเศรษฐกิจตอนนี้ก็เป็นผลกระทบนะครับจากเศรษฐกิจที่ถดถอยนะครับผมแล้วก็นั่นแหละความขัดแย้งรัสเซียยูเครนว่ากันไปนะครับผมทำอะไรมากกว่านั้นไม่ได้ฮะ Metaverse ในเทคโนโลยีนะผมของ Metaverse Standard Forum นะผมตอนนี้เราได้เห็นนะว่าการรวมกลุ่มกันของยักษ์ใหญ่ของโลกเริ่มเข้ามาแล้วนะผมซึ่งอนาคตของMetaverse เนี่ยเป็นอะไรที่น่าสนใจไม่น้อยนะครับผมทั้งส่วนของ Nvidia ที่มีการร่วมนะผมในรูปแบบความสร้างสรรค์ในการสื่อสารระหว่างองค์กรที่เกิดขึ้นนะครับผมว่าการแข่งขันที่เกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยจะเป็นการแข่งขันในรูปแบบไหนนะแต่ที่แน่ๆจะเป็นการแข่งขันในรูปแบบ VR แน่ๆนะเท่าที่เราเห็นนะครับผมโอเคในส่วนของ investing.com ทองคำปรับตัวขึ้นหลังดอลลาร์อ่อนค่าตรงนี้28ไม่ได้มีอะไรมากเราอยากจะดูอัพสำหรับเกรดนิดนึงนะครับผมเพราะว่าบางส่วนนี้มันก็จะได้ส่วนอัปเกรดคาดูสอัปแอดดรอปโอ้ได้น้อยว่ะคือบางทีแอดดรอปได้น้อยเกินผมก็ไม่อยากจะไปบอกให้คุณไปว่าแฮกเกอร์สามารถเห็นอ๋ออันนี้ก็ไม่เป็นไรช่างมันผมไม่ซีเรียสอยู่แล้วไม่ได้อยากให้ไปเอาแอดดรอปที่แบบกระโหลกกะลาหมาเห่ามานะครับผมยังคงคอนเซปต์เดิมฮะโอ้นิวเคลียร์พาวเวอร์สกายโฮเทลคอนเซปต์โอ้ยเสียงว่ะฟอนทริกเกอร์ FBI โอ้โอเคเราจะค่อยๆดูไปนะผมในไอเดียกับการลงทุนนะผมว่าไอเดียการลงทุนมันเข้าแก๊ปนะแต่บางครั้งเนี่ยผมอาจจะรู้สึกว่าบางทีมันอาจจะไม่ได้เวิร์คขนาดนั้นสำหรับบางคนนะครับผมก็พูดคุยกันได้นะผมชอบนี่ใครฟังนะบางคนผมก็ไม่รู้จักนะขอใครดูแป๊บนะครับผมมีที่รอเติมมันจะได้เพิ่มเติมไปให้เพราะผมจะใส่อัดแบบยาวๆนะผมในส่วนของคริปโตไปเลยบางทีมันจะได้แบบเวิร์กกว่านะโอ้ยน่าสนใจพิงเกิลขอเป็นชื่อแมงมุมพันธุ์ใหม่เป็นพิงเกิลวิงโกลบัตเตอร์วีน่าสนใจนะครับต่อ Samsung S Starbuck ตรงส่วนนี้เอาวิเคราะห์ Psycho Graphics Psycho Graphic ของกลุ่มเป้าหมายของแบรนด์คุณกันปรับโฉมใหม่ Maybank Rebranding องค์กรครั้งใหญ่ดิพลอมิตลงทุนโอ้มีการปรับปรุงอะไรเยอะดีเว้ยแจกเคล็ดไม่รับฉบับลงทุนขั้นพื้นฐานอันนี้ผมก็ชอบนะเวลาผมอ่านผมชอบเหมือนการทวนตัวเองอะรู้สึกสนุกมากพอรหัสงานนั่งเลสำเร็จของผลสำเร็จจากการใช้ Creative คู่ Big Data ยกระดับงาน Event ใหม่โอ้เราไปดูปลอดแบนความสำเร็จของวันไทยฟู้ดที่มีองค์ความรู้ตอนนวัตกรรม NIA SCB IBE รุ่นที่3ช่วยปูทางสู่อนาคตเจ๋ง
จริงก็ชอบนะครับของในส่วนของการที่เราใช้เทคโนโลยีในการปรับปรุงนะครับผมบางอย่างมันดีมากนะเดี๋ยวขอไล่ไปทีละส่วนก่อนนะครับผมบางอันเราจะไม่ได้ดึงมานะครับผมเพราะ Marketing Oop มันลิขสิทธิ์ซึ่งเขาก็แปลจากชาวบ้านเขามาลงนะฮะเป็นเรื่องปกติ Nuclear Power Sky Hotel Concept โอ้เจ๋งว่ะนี่เป็นคอนเซปต์เครื่องบินแต่มีความเสี่ยงนะเนี่ยทำไม่เล่นไปถ้ามันตกไปถ้ามันตกนี่ก็ที่นี่เลยนะพังได้ทั้งประเทศเลยนะเอ้ยนี่อันนี้เป็นความเสี่ยงหลักนะครับผมของตัวนิวเคลียร์พาวเวอร์นะครับแต่สนุกและดูสนุกนะครับผมเป็นไอเดียนึงที่ดีIntroducing Sky Cruise, a nuclear-powered hotel suspended above the clouds. This futuristic sky hotel gives you a travel experience. It's big enough to accommodate over 5,000 guests. Its sleek design provides a features of commercial flight while offering you an epitome of luxury.เพราะนิวเคลียร์เป็นของที่มันสามารถบินได้ยาวนะครับผมคือถ้ามันมีพื้นที่มันจะบินได้ยาวมากๆอาจจะเป็นการเปลี่ยนลูกเรือนะครับผมAn elevator connects the panoramic hall to the main entertainment deck. It allows you to easily shuttle between the two locations. The main entertainment deck is perfect for recreational activitiesIt features shopping malls, sports centers, swimming pools. เป็นอะไรที่เป็นอนาคตจริงๆนะผมว่าแต่สนุกนะผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่สนุกมากเพราะว่าที่เราเห็นนะครับผมก็มีแบบโอ้โห 5,000 จุได้ 5,000 คนนะฮะมีลิฟต์นะครับผมก็มีลิฟต์อยู่แล้วมันมีลิฟต์จะเดินเอาไงวะช้อปปิ้งมีบาร์นะครับมีร้านอาหารนะครับผมโรงแรมนะฮะ swimming pool สระว่ายน้ำ sports center โรงหนังเพลย์กราวด์นะครับผมเรียกว่าครบทุกอย่างนะผมว่าก็มีอะไรที่เวิร์คอยู่นะครับในส่วนการที่เขาบอกว่าการดีไซน์ครั้งนี้เป็นการที่แบบอาจจะบินได้นะครับผมในระยะที่แบบยาวๆอ่ะนะแต่มองว่าอย่างน้อยนะครับผมในการบินอ่ะในอนาคตถ้ามันต้องใช้พลังงานที่ต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในอนาคตนะครับผมซึ่งเราก็ต้องมาดูต่อไปขนาดโรงไฟฟ้านะครับผมหิมะนะครับผมยังระเบิดนะครับผมแค่โดนธรรมชาตินะคุณลองคิดดูแล้วกันสึนามิที่เขาป้องกันที่เขาใช้คำว่าไม่น่าพังนะยังพังนะครับผมเพราะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับต้องบอกไว้ก่อนต่อเนื่องนะครับผมในส่วนของ on trigger FBI นะครับเกิดขึ้นโอ้ดูโอ้เจ๋งว่ะมันเป็นรูปวาดนะครับผมออลเพนติ้งเป็นเอ็กซิบิชันเลยวะแต่ผ่านมา12ปีแล้วเนี่ยที่มีการส่งไปทางเฟสเอ็กซ์นะครับถึงขั้นจัดแสดงความเฟลตัวเองเลยเหรอแต่เรื่องพวกนี้ก็ไม่ได้เป็นเรื่องคือจริงๆแล้วประเทศเราถ้ามีเกิดมีอย่างนี้ขึ้นประเทศเราจับยากนะมุ่งตรงเลยเร็วๆนี้ยังจับกันแทบไม่ได้นะฮะโอ้เป็นซ็อกเกอร์แบบซ็อกเกอร์แบบเลยเก่งว่ะตามทรงเอ็กซ์สตาร์บัคโอ้อันนี้ก็เป็นเอ็กซ์สตาร์บัคนะครับซึ่งไม่ใช่ของที่กินได้นะใช่ฮะกินไม่ได้นะครับผมมันเป็นแก้วใส่หูฟังนะฮะAll for real future ก็อนาคตนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับผมเผลอๆเนี่ยทำแบบใส่หูฟังแล้วกินดื่มได้อีกก็อาจจะมีใครจะไปรู้โอเคเรามาดูต่อเนื่องกันนะครับผม Apple Debut Saturus นะครับผม Make Lovely Manta Correct
ได้ passive ครับทุกครับเหมือนกับมีการฝึกฝนในการที่จะวาดรูปเหรอเข้าใจว่าเป็น black dog ดีอันนี้ผมไม่ได้แปลเป็นไทยนะผมยังลองอ่านดูว่าผมแปลภาพในการอ่านขนาดไหนนะครับผมบางทีอาจจะง่อยๆนะต้องขออภัยกันก่อนนะครับผมบัคคาร์ดี้ลันช์อเวอร์บี้คิวอาร์โค้ดบอร์ดโอ้เว้ยมีบัคคาร์ดี้มีการปล่อยนี่ด้วยเว้ยวาวาเบลผมชอบอ่านว่าวาลาบี้นะครับผมอ่านและสมองIntroducing a QR powered capsule supporting rising music artists. Simply rock the collection and you'll earn live music awards every time someone scans and listens. That's hard. Shop the collection at nemeans.com/MLM. Hey, เจ๋งว่ะใช้ตัวสแกนในการสแกนรูปเหรอใช้ไลน์เอ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งไหนลองดูหน่อยอะไรวะที่หน้าจะขออนุญาตนะครับขอลองดูหน่อยผมไม่รู้ว่ามันมีอะไรที่ Introducing a QR powered capsule supporting rising music artists Simply rock the แล้วรูปนี้มันมีอะไรปะเปิดในไลน์วะสแกนยังไงวะคิวอาร์โค้ดไดเรกอันนี้ใครสแกนได้หรือใช้ QR code ได้ช่วยบอกผมทีนะครับอันนี้ผมอยากรู้ว่าจะสแกนยังไงอันนี้ผมไม่รู้จริงๆไม่เป็นไรค่อยว่ากันทีม Almost Wish List Game The Day โอ้ยชอบนะจริงๆ The Day เป็นเกมที่ผมชอบมากนะครับยอด The Day Unpad Volunteer สำหรับใครที่อยากจะไปนี่ก็ไปไอ้นี่กับเขาได้นะครับร่วมกับเขาได้นะง่วงละผม Titanic The Dogs Gain in Cinemas Worldwide 3D Remaster โอ้25ปี Remaster ที่เกิดขึ้นไอ้น่าสนใจว่ะจะ Remaster ยังไงฟังเป็น3มิติ 4K HDR High Frame Rate โอ้โหเพราะคุณลุนช่องจะเอาขนาดนั้นเชียวเลยหน้ามันนะผมว่าอันนี้ขออนุญาตแยกต่างหากนะครับผมเพราะว่าผมรู้สึกว่าบางอันเนี่ยผมทำเป็นwhite paper ให้ดูนะสนุกครับทำเป็น white paper น่าจะเวิร์กกว่าบางอันนะฮะเดี๋ยวเข้ามาดูคร่าวๆก่อนนะครับโอเคครับคร่าวๆของช่วงเวลานี้อย่าลืมไปทำ ICO ด้วยนะฮะผมแต่12,000มีแจก62,000ได้คนละ6 5ได้คนละ5เองนะประเด็นได้น้อยจังวะก็นั่นแหละมันเป็นแอร์ดรอปนะครับผมนี่เพิ่มเติมนิดนึงนะครับในเมาส์
อืมจินนี่ช็อป building for gentlemen NASA engine ที่เกิดขึ้นผู้คิดนิกเกอร์โปรเดย์เรามาไล่ดูกันนะครับผมคือกิจกรรมบางอันสนุกนะแต่บางคนอาจจะรู้สึกไม่ชอบนะครับผมก็ว่ากันไปแต่ผมพยายามหาอะไรที่มันเวิร์กอยู่นะฮะราคาทองปรับตัวขึ้นอันนี้แหละน่าสนใจนะครับผมหลังได้แรงหนุนจากการกังวลต่อภาวะถดถอยนะครับผมคนจะเริ่มมองไปทางทองคำมากขึ้นนะหุ้นเอเชียร่วงเนื่องจากความกังวลเรื่องการเติบโตที่ชะลอตัวน้ำมันคงคลังลดลง 3.8 ล้านบาร์เรลในสัปดาห์ที่แล้วนะครับผมนี่ก็เป็นอันนึงที่น่าจะทำให้อเมริกามีปัญหานะฮะ Doge vs Elon Muskฟังดีกว่าส่วนกราฟเราจะไม่ได้พูดถึงมาสเท่าไหร่นะครับผมNFT ของตัว crypto.com เราตัดทิ้งไปครับดีไซน์บูมมีอะไรบ้างอันนี้เป็นโชว์เคสนะผมที่รวมๆมาให้เราดูไม่ได้มีอะไรมากแต่หลายอันก็สวยนะยอมรับเลยสายแท็กซี่ที่เกิดขึ้น HTC Metaverse Smartphone อันนี้ที่มีการจับมีการผลักดันในอนาคตนะครับผม Air New Zealand Roll Out World Verge Bansky Bank Stay เดี๋ยวนะเข้าไปดูGoogle refresh Gmail to brand material you design Gucci ตัดก็มาโอ้เจ๋ง Honda new car FBI love coffee ไล่ดูกันนะครับผมมันก็จะดูแบบติดขัดลิ้นพันกันอีกแล้วติดขัดกันบ้างนะครับผมยังไงต้องขออภัยกันด้วยนะผมมักจะอยากขออภัยคนฟังหน่อยนะครับผมเพราะบางทีเนี่ยเราอยากรู้ว่าประสิทธิภาพเราได้ขนาดไหนนะฮะจะรู้ว่าในอนาคตเราจะได้ปรับเปลี่ยนนะครับผมดูแบบกากๆนะครับภาษาอังกฤษผู้คิด got to operate นะครับผม right size Gundam robot during a road trip เนี่ยบ้านเมืองเขานะครับผมเพราะบ้านเมืองเขาดีนะในส่วนของแบบบางทีอ่ะเขาพยายามให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์นะของเราแบบสอนเด็กให้ท่องจำนะครับการสอนเด็กให้ท่องจำมันแย่นะมันเป็นอะไรที่ไม่เวิร์กเลยนะครับเดี๋ยวอีกแป๊บนึงผมจะขอไปร่วมรับฟังนะครับผมกับงานนิดหน่อยนะครับงานนี้น่าสนใจนะครับผมเดี๋ยวผมขออนุญาตนะฮะเดี๋ยวเสร็จตรงนี้แล้วขอชั่วคราวนะครับผมเดี๋ยวมาเล่าต่อของเขามีทริปนะครับผมในการที่จะไปดูกันดั้มของเราล่ะดูอะไรเล่าจังไม่เป็นไรค่อยว่ากันนะฮะเดี๋ยวสักวันหนึ่งกันดั้มไปขอตัวเองนะอะไรกันเนี่ยนิกเกอร์เมดนะครับผมช่วยลดโลกร้อนได้ไหมไม่รู้ต้องลองดูต่อไปจริงแล้วในแนวนี้มีคนทำเยอะนะครับผมแต่ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าแบบเอาสิ่งที่มันสามารถลดเซฟวิ่งนะครับผมหลายๆอย่างเกิดขึ้นได้เนี่ยแล้วก็ปกป้องสิ่งแวดล้อมนี่เป็นเรื่องที่ดีนะProday Work Week Success for Company 4วันในการทำงานต่อสัปดาห์นะครับผมมันเป็นสิ่งที่สำเร็จในบริษัทนะครับผมก็สิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะแต่เดี๋ยวเนื้อหาตรงนี้เดี๋ยวมาสรุปย่อยฟังนะครับผมเพราะว่ารู้สึกว่าอันนี้ดีเอามาฟังเดี๋ยวทำเป็น White Paper พูดธรรมดาทำ White Paper ด้วยโอ้โคตรโหดอะชีวิตพูดเนี่ยStranger Things นะครับผม Epic Run โอ้มีสกินที่เขาเมดให้เราดูนะฮะมันจะมีฮะเนาะ
ตอนผมช้าขนาดนี้เลยยังไงกันดีบางทีรู้สึกว่าผมช้าเกินไปนะครับผมเซนเซอร์จริงที่เกิดขึ้น This new video running up the hill เปิดเยอะไปไงเปิดแท็บเยอะไปไงเออร์ละค้างละออลโมเมนต์อ๋อเดี๋ยวขอบคุณครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูสเตนเจอร์จริงนะสเตนเจอร์หนึ่งนะครับเนี่ยสเตนเกอร์จริงนะผมก็ไปดูนะครับผมซึ่งผมยังไม่ดูเลยนะสปอยล์มาได้นะครับผมดีกว่าค้างเริ่มค้างแล้วมันเยอะเกิน Luxury Japan NFT Artist Wrong Cup to Open in Real World San Francisco อ๋ออันนี้เปิดแล้วโชว์นะครับผมที่มันขาย Luxury NFT ไปนะฮะแล้วก็เอามากินร้านอาหารนะครับผมซึ่งมองว่าเวิร์กมากนะฮะชูครับนะครับไม่ธรรมดาเขาสักเซสไปแล้วนะครับในส่วนหนึ่งนะฮะในอนาคตเราก็คงจะเห็นอะไรแบบนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับผมไปดูยายบ้างโมซาคูสิตบริงอัพโอเวอร์ไนท์ดินนี่ช็อปมิสแอนด์เมนเดี๋ยวนะเอ๊ะอ๋อไซมินิเออน่ารักดีเว้ยชอบมาต่อนิดนึงในบทความสงครามคริปโตดอชนะเนี่ยอย่างเงี้ยทำกับผมได้อย่างเงี้ยดอชล่มสลายอีลอนมัสแย่ดอชแย่ใช้คำว่าแย่ดอชด้วยความเห็นที่ทำให้แตกแยกกับผู้ร่วมสร้างดอชประธานมหาเศรษฐีอันดับต้นๆของโลดอชยังคงอยู่ในท็อป10คริปโตการช้อนซื้อคนลงทุนเพื่อเงินเย็นเท่านั้นซึ่งหลายๆอย่างก็มองนะครับผมว่าเป็นอะไรที่ใช่อ่ะมันก็ไม่รอดจากการล่มสลายนะครับผมซึ่งมันก็ร่วงจริงนะฮะแล้วเราก็มองนะครับผมว่าในส่วนของผู้สร้างนะครับผมกับผู้ที่แบบแซะนะครับก็ยังแซะต่อเนื่องนะครับผมช่วงเวลานี้ดอชก็ยังอยู่ในติดอันดับอยู่นะครับผมแล้วก็เราก็ต้องมองแต่ว่าสิ่งที่เขาเตือนเป็นสิ่งที่ทุกคนเตือนกันนะการช้อนซื้อควรลงทุนด้วยเงินเย็นเท่านั้นนะครับผมอย่าใช้เงินร้อนมาซื้อเด็ดขาดนะฮะไม่ดีไม่เวิร์กนะครับ HTC Unveil Metaverse Smartphone แต่แน่นอนเป็นกิมมิกผมว่าดีไซน์ที่ไม่ว่าจะเป็นตัวไหนที่ออกมาช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะไม่เหมาะเท่าที่ควรนะเพราะว่ามันยังไม่สักเซสขนาดนั้นน่ะที่แบบคุณจะถือใช้มือโทรศัพท์มือถือของคุณแต่มันตาเดินไปกลางถนนมันยังไม่เวอร์ขนาดนั้นนะครับผมแต่ดีกว่าไม่มีอะไรนะผมก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับผม Air New Zealand นะครับผม to roll out world first bug bait โอ้ก็ถือว่าโอเคนะprivacy เป็นส่วนตัวด้วยเฮ้ยแต่แสงนี่แม่งโคตรจะแบบซื้อแสงอย่างงี้คนชอบนอนวะอันนี้ผมไม่รู้ฮะสำหรับผมรู้สึกว่าแสงแบบนี้นอนไม่ได้ Air New Zealand ก็ถือว่าโอเคระดับนึงแล้วนะ Bankside มันต้องอ่านตัว Bankside หรือ Bankside ทั้งมาเถอะกราฟฟิตี้อันนี้เป็นเกี่ยวกับงานอาร์ตบางส่วนนะครับผมที่เขาพยายามพูดถึงเรื่องราวของเขาแต่ไม่ได้มีอะไรน่าสนใจขนาดนั้นสำหรับผมอ๋อ Google Refresh Gmail นะครับผมสามารถที่จะ refresh ได้ Material You Design ที่เกิดขึ้นอันนี้หลายๆคนคงใช้กันอยู่แล้วแหละผมว่าผมไม่ต้องพูดถึงหรอกนะครับผมถ้าสำหรับใครที่ไม่เคยใช้นะมันสามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะครับฝั่งซ้ายมือเดี๋ยวผมพูดให้ฟังนะเนี่ย
คือเราสามารถเพิ่มเติมหลายๆอย่างเข้าไปได้นะครับในหมวดหมู่จัดการป้ายกำกับนะสร้างป้ายกำกับใหม่นะผมทำได้หลายอย่างเลยเยอะแยะไปหมดนะครับผมเรียกว่าเยอะโคกๆนะครับผมสำหรับใครที่สนใจก็ลองไปดูได้นะฮะบูชี่นะครับผมปล่อยตัวโคสทาเวลส์ไอเทมนะครับผมพอน้องหมาน้องแมวออกมาสุดยอดบูชี่ยังปล่อยนี่ออกมาแสดงว่าแรงซื้อของน้องหมาน้องแมวเยอะมากนะครับผมฮอนด้านิวคาร์ฮาวีVoice and Star in the All at Oh Harvey 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 I'm Harvey, the HRV, the latest frontier in masterful engineering where every inch has been crafted with artisanal excellence to deliver a seamless drive. Who wrote this? The all-new Honda HRV. It's Harvey, bringing joy to life. Meet me at honda.com.au เออเจ๋งเว้ยมีอีโคซิสเต็มของเขานะครับผมเป็น Google Voice นะครับ FBI Deepfake FBI เตือนนะครับผมคนเริ่มใช้ตัว Deepfake นะในการที่จะส่วนหนึ่งในการใช้ในงานนะครับผมอีกส่วนนึงในการหลอกลวงก็มีเยอะขึ้นนะครับผมอันนี้ก็อันตรายนะดีเฟกก็คือหน้าจอจำลองบุคคลนะผมที่เหมือนกับตัวจริงมากๆนะครับผมแต่ไม่ใช่ตัวจริงนะหลายคนอาจจะสงสัยนะครับผมซึ่งอันนี้ผมเปิดให้ดูนะขออนุญาตนะครับเนี่ยหลายคนอาจจะสงสัยนะครับผมบางทีเนี่ยบางทีเราเห็นรู้เท่าทันดีเฟกนะบ้านเนี่ยน่าจะเหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมเนี่ยสมมุติเราเนี่ยน่าสามารถตัดต่อได้นะครับผมสามารถตัดต่อได้ซึ่งมันเป็นเรื่องที่น่ากลัวนะใช้คำนี้นะน่ากลัวนะครับผมถ้าเอามาใช้ในการหลอกลวงนะครับผมนั่นคือด้านมืดอย่างหนึ่งนะเรามาระวังด้วยนะครับผม Love Coffee แต่ Phone App Can Shake โเดี๋ยวโทรศัพท์สามารถเช็คได้ด้วยวะเฮ้ยมีรีเสิร์ชกันอย่างนี้เลยเหรอโอ้ถ่ายรูปออกมาแล้วก็สามารถรีเสิร์ชให้เห็นได้ด้วยนะครับผมเออว่ะเอาว่ะเฮ้ยเดี๋ยวส่วนต่างๆเดี๋ยวจะเอามาดูเพิ่มนะครับผมสนุกสนุกทั้งนั้นแหละครับผมว่านะโอเคครับในช่วงเวลานี้ผมลองไล่ดูแล้วน่าจะไม่มีอะไรมากเกินไปเปล่าตอนล่าฉีดมีอะไรแบ่งปันมั่งเดี๋ยวเราไปดูฮะเจอีกเดี๋ยวพอจูเจอีกเบสฮาร์ดอันนี้ส่วนลดตัดทิ้งไปอะไรที่มันเกะกะเราตัดทิ้งนะครับผมโอเคดีไซน์แท็กซี่กุชชี่การเปลี่ยนแปลงขึ้นมาอันนี้ไม่มีอะไรว่าโอ้อิสราเอลมีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรื่องผ่านมากไรส์การเดินบิ๊กแชร์เซนเซอร์ติงมือไก่ KFC นะครับผมโอเคตอนนี้น่าจะไม่มีอะไรที่อินเวสติ้งก่อนยังไม่จบ G7 กับ ECB meeting นะครับผมรัสเซีย default นะครับผมแล้วก็ Nike earning นะครับผมก็ G7 ก็ร่วมความบาทนะครับเพิ่มเติมนะครับก็เป็นอะไรที่เรามองว่าเฉยชาผมสำหรับผมเฉยชานะฮะแค่รอเวลาที่มันจะปะทุท่านเองนะผมซึ่งอันเนี้ยที่ไม่ค่อยดีนะการปะทุนะครับเดี๋ยวนะไล่ดูสัตว์มีอะไรที่ผมหลงลืมไปไหมไม่มีนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาใช่เหลือสุดท้ายตัดจากเนี่ย TV host Powell นะครับผม NATO dig in นะครับผมแล้วก็ช็อตขึ้นมาซึ่งข่าวที่พูดนะครับผมก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนอยู่นะผมว่าจะมีการที่จะผลักดันนะครับผมแล้วก็เป็นเลิศอะที่มันสูงสุดแล้วนะครับผมในการที่จะผลักดันนะในส่วนทั้งสวีเดนฟินแลนด์นะครับผมหลังจากที่ตุรกีบอกนะครับผมว่าอย่าเสอะเข้าไปนะแล้วก็มีหลายๆส่วนที่เกิดขึ้นนะครับผมในการที่ตลาดเงินทุนนะครับถ้าเรามองรวมๆภาพรวมที่เกิดขึ้นนะไม่ใช่ภาพรวมบวกของโลกเลยนะครับผมใช้คำว่าชึกเลยนะครับผมโอเคครับในตอนนี้เราเสร็จในส่วนของไอเดียนะครับผมกับส่วนของ
โลกไอเดียของโลกใบนี้นะครับผมมีอะไรที่น่าสนใจอีกเยอะนะครับผมของโลกใบนี้เดี๋ยวเราพูดต่อเนื่องกันไปนะครับผมเดี๋ยวบางอันผมตัดทิ้งก่อนนะครับผมอย่าง Spencer Chase นะครับผมซึ่งถามว่าคุ้มค่าไหมที่จะได้รับนะครับผมได้4ดอนก็ไม่อยากให้ไปกดนะครับผมจริงๆแล้วก็โอเคแหละสำหรับผมผมก็โอเคนะสำหรับการที่จะเข้าร่วมนะครับผมแต่นั่นแหละก็เป็นเรื่องอีกเรื่องนึงนะครับของแต่ละบุคคลแต่ละท่านนะครับผมอันนี้ Get Mystery เองเข้าไปดูดิดีไซน์บูมยังไม่จบเดี๋ยวขอไล่ปิดก่อนสวยถ้าประชาชนครึ่งแรกที่ร้อนอุธนาคารกลางยุโรป6เดือนตลาดผ่อนคลายหรือเปล่าหรือผันผวนมากขึ้นกว่าเดือนปฏิเสธเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นPMI ของจีนอันนี้ไม่ใช่เรื่องดีๆเท่านั้นนะครับผมไม่ใช่เรื่องที่น่าที่คุณจะต้องจับตามองนะเป็นเรื่องที่คุณต้องปล่อยวางนะโอเคครับนะช่วงเวลานี้ผมได้เคลียร์ส่วนของตัวดีไซน์ออกหมดแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับข่าวคลิปต่อรุ่นล้วนให้ฟังกันนะครับผมมีอะไรบ้างนะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าผมป้อมสวัสดีครับ